มีคำคำหนึ่งที่คนที่สนใจธรรมะอยู่บ้างเคยสนใจธรรมะมากชอบเอามาใช้เพื่อแนะนำคนอื่นเวลาเขามีปัญหาคำนั้นคือคำว่าปล่อยวางเวลาเจอคนที่มีปัญหาเช่นกำลังกลุ้มอกกลุ้มใจมีความวิตกกังวลผู้ที่ปรารถนาดีก็หรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดก็มักจะแนะนำว่าให้ปล่อยวางแต่พอแนะนำแล้วอีกฝ่ายไม่ฟังก็ยังจมอยู่กับความวิตกกังวลจมอยู่กับความทุกข์คนที่ปรารถนาดีก็จะเริ่มเครียดเริ่มหงุดหงิดและบางทีก็ถึงกับขึ้นเสียงหรือว่าอาจจะถึงขั้นตวาดเลยนะว่าปล่อยวางสิปล่อยวางแล้วคนที่พูดเขาลืมตัวไปเขาบอกให้คนหนึ่งปล่อยวางแต่ว่าตัวเองนี่กับปล่อยวางไม่ได้อย่างเมื่อเดือนที่แล้วไปเยี่ยมแม่ของเพื่อนคนหนึ่งมีอาการเส้นเลือดในสมองเกิดตีบขึ้นมาก็ทำให้เป็นเรียกว่าอัมพฤกษ์ร่างกายช่วงซีกขวานี่ใช้การไม่ได้การพูดก็พูดไม่ค่อยเป็นภาษาเจ้าตัวเดิมนี่ก็เป็นอัลไซเมอร์อ่อนๆอยู่แล้วแล้วก็พอมาเจอโรคที่เข้าไปก็ทำให้มีความสับสนเดิมก็ชอบพูดอะไรต่ออะไรพูดโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องเก่าๆเหตุการณ์ในอดีตที่สร้างความทุกข์ให้แต่ตอนหลังพอเป็นอัลไซเมอร์ก็เริ่มเห็นภาพหลอนจินตนาการต่างๆมากมายในตอนที่ป่วยก็พูดจะเรียกว่าพูดไปเรื่อยๆนะพูดหลานมาเยี่ยมหลานก็พูดแนะนำสอนยายว่าให้ปล่อยวางแต่ว่ายายก็ยังพูดไปเรื่อยๆเหมือนกับเพ้อกันนะก็พูดเรียกว่าเป็นชั่วโมงนะที่จริงหลานก็มาได้อาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้ซ้ำเห็นยายพูดเพ้อไปเรื่อยพูดไม่หยุดนะพูดแต่เรื่องเก่าๆหลานพูดนะยายก็ยังไม่สนใจฟังว่าไปเรื่อยหลานก็เลยถึงจึงหลานก็เลยโมโหขึ้นเสียงขึ้นมาเลยปล่อยวางสิโอ้หน้าทางหน้าตายโกรธมากเลยนะตัวหลานเนี่ยผู้ชายเนี่ยตัวเองเนี่ยบอกให้ยายปล่อยวางแต่ตัวเองกลับปล่อยวางไม่ได้เพราะถ้าปล่อยวางได้ไม่มีอาการแบบนี้อยากให้ยายปล่อยวางอันนี้เป็นความปรารถนาดีแต่พอยายนะก็ยังจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตตัวเองก็เลยโกรธโกรธเพราะอะไรเพราะมีความคาดหวังมีความอยากให้ยายฟังอยากให้ยายปฏิบัติตามอยากให้ยายปล่อยวางไอ้ความอยากนี่มันแน่นหัวใจก็ไม่เห็นพอความจริงไม่เป็นไปอย่างที่อยากก็โก
โกรธขึ้นมาไอ้แบบนี้นี่มีอยู่บ่อยๆนะก็เท่ว่าแนะนำให้คนอื่นปล่อยวางแต่ตัวเองกลับปล่อยวางไม่ได้กลับแบกเอาไว้จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะก็ดูแลแม่แม่ก็แก่แล้วแม่ก็เป็นคนที่ชอบวิตกกังวลเรื่องหลานเรื่องลูกสารพัดวิตกกังวลเรื่องบ้านตัวเองก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็ยังวิตกกังวลลูกสาวก็พยายามให้แม่ปล่อยวางแม่ก็ไม่ยอมปล่อยวางก็ยังยืนกรานที่จะจมอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งปัญหาที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นปัญหาห่วงโน่นห่วงนี่อะไรที่ยังไม่เกิดก็วิตกปรุงแต่งสร้างภาพแม่ก็มีความทุกข์ไอ้ลูกก็มีความทุกข์บอกให้แม่ปล่อยวางก็ปล่อยวางไม่ได้เลยกลุ้มใจเครียดก็เขียนมาปรึกษาว่าทำยังไงดีแม่ไม่ยอมปล่อยวางสักทีนะก็เลยแนะนำเข้าไปว่าเนี่ยไอ้คนที่สิ่งที่เขาควรทำอย่างแรกคือเขาเองนั่นแหละคือควรปล่อยวางซะก่อนเขาอยากให้แม่ปล่อยวางนะแต่ว่าเขากลับปล่อยวางไม่ได้รู้ได้ไงว่าเขาปล่อยวางไม่ได้ก็เขามีความวิตกกังวลเขามีความเครียดนะที่แม่เป็นอย่างนั้นบอกเขาว่าเนี่ยในคุณบอกให้แม่ปล่อยวางแต่คุณยังปล่อยวางไม่ได้เนี่ยไอ้สิ่งที่พูดไปมันก็ไม่มีน้ำหนักแล้วถ้าอยากจะให้แม่ปล่อยวางตัวเองก็ต้องฝึกปล่อยวางซะก่อนอย่างน้อยๆก็จะรู้ว่าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าลองฝึกทำดูแล้วทำไม่ได้เนี่ยอาจจะไปบอกให้คนอื่นก็ปล่อยวางก็ยากเริ่มต้นที่ตัวเองปล่อยวางแต่ทำความจริงก็จะรู้ว่าโอ้ยมันยากนะบ่อยครั้งคนที่พูดว่าให้ปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยตัวเองก็ยังยึดยังแบกอยู่ฉะนั้นเวลาจะแนะนำใครเนี่ยมันต้องไม่ลืมจะกลับมาดูใจตัวเองด้วยบ่อยครั้งเราพบว่าเนี่ยนะคนเราเนี่ยไม่ค่อยมองตัวเองเท่าไหร่แต่ว่ามองไปข้างนอกเยอะโดยเฉพาะเห็นคนเขามีความทุกข์หรือเห็นคนเขามีปัญหาหรือคนเขาทำอะไรไม่ถูกเราก็จะเห็นชัดแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเช่นเขาวิตกกังวลเขาเครียดพอเขายังแบกยังยึดอะไรต่ออะไรมากมายยังปล่อยวางไม่ได้เห็นเวลาคนอื่นปล่อยวางไม่ได้หรือคนอื่นแบกนี่เราเห็นชัดแต่ว่าเรากลับมองไม่เห็นตัวเองอันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นด้วยนะเห็นคนอื่นโกรธนี่เราเห็นชัดแต่ว่าตัวเองโกรธนี่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นคนอื่นเครียดนี่เราเห็นชัดนะแต่ว่าเวลาตัวเองเครียดนี่ก็กลับมองไม่เห็นอันนี้เพราะว่าการเห็นด้วยสายตาหรือด้วยตานี่มันง่ายแต่การเห็นด้วยใจมันยากยิ่งเห็นยิ่งมาเห็นตัวเองเวลานี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่มันก็เป็นแบบฝึกหัดอย่างดีนะให้คนเราได้เรียนรู้ที่จะเห็นตัวเองให้การเจริญสติเนี่ยมันก็เป็นการสร้างนิสัยให้เรากลับมามองตนกลับมาดูใจตัวเองอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราเจริญสติเราจับหลักไม่ได้เนี่ย
แล้วก็กลายเป็นการทำตามรูปแบบไปไปคิดว่าการเจริญสติคือการยกมือคือการเดินจงกรมคือการนั่งหลับตาแต่ทำไปใจฟุ้งใจลอยก็ไม่รู้จริงๆเรื่องการดูใจของตัวเองเนี่ยถ้าเราถ้ารู้จักใช้ประโยชน์นะจากความฟุ้งซ่านจากความเครียดจากความหงุดหงิดจากความโกรธอันนี้มันจะช่วยทำให้การเจริญสตินี้ก้าวหน้านะเพราะว่าอารมณ์พวกนี้หรืออาการเหล่านี้มันมาเพื่อให้มันสามารถจะมาใช้เพื่อการตอกย้ำความจำได้หมายรู้ว่ามันมีลักษณะมีอาการอย่างไรสติเนี่ยนะมันแปลว่าความระลึกได้นะและธรรมชาติของคุณลักษณะหนึ่งของสติเนี่ยมันก็คือมันจำลักษณะอาการได้มีคำเรียกว่าธีรสัญญานะธีรสัญญาคือว่าการจดจำได้หมายรู้ลักษณะอาการเช่นไอ้ความฟุ้งนี่มันมีอาการแบบนี้ความโกรธมีอาการแบบนี้ความเครียดมีอาการแบบนี้คล้ายๆว่ามันมีรูปร่างหน้าตาหรือมีนิสัยแบบนี้การที่มันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเกิดขึ้นเราบ่อยๆเกิดขึ้นเราบ่อยๆเนี่ยนะเมื่อเราได้สัมผัสกับมันอยู่เรื่อยๆสัมผัสกับมันอยู่เรื่อยๆเราก็จะจำได้อ๋อมันเป็นอย่างเนี้ยเมื่อคนแปลกหน้าถ้าเจอครั้งแรกนี่เราจำก็ไม่ค่อยได้นะอันนี้ตัวเองนี่เป็นบ่อยเลยเนี่ยเจอคนตามที่ต่างๆบางทีเจอคุยกันแค่5 นาที10 นาทีหลังจากนั้นผ่านไปหลายเดือนเขาก็เจอกันอีกแล้วเขาก็จะถามว่าจำได้ไหมบอกเดี๋ยวนี้คือคำถามเจอวันนี้เจอบ่อยมากเลยจำได้ไหมเป็นคำถามที่ถูกถามอยู่เป็นประจำจำผมได้ไหมจำหนูได้ไหมให้เราจะตอบว่าจำไม่ได้นี่ก็อะไรอยู่แต่มันจำไม่ได้จริงๆนะพอเจอกันแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเจอหลายครั้งนะมันเริ่มจำได้แล้วเจอ2 ครั้ง3 ครั้ง4 ครั้งเริ่มจำได้แล้วคือการที่คนเราจะจำอะไรได้เนี่ยนะเราต้องเกิดขึ้นบ่อยๆเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆนั้นถ้าเราเกิดว่าเราถ้ามันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะกับใจเราแม้มันจะเป็นอารมณ์อกุศลนะแต่ข้อดีของมันคือมันจะทำให้เราจดจำอารมณ์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้นแล้วพอมันโผล่มาครั้งต่อไปบางทียังไม่ทันจะเห็นชัดๆเลยหรือยังไม่ได้แสดงตัวชัดๆเราก็จำได้อ๋อไอ้นี่อารมณ์ไอ้นี่ตัวโกรธไอ้นี่ตัวเครียดนี่ตัวหงุดหงิดเหมือนคนที่เราเจอหรือว่ารู้จักไปรู้จักจำได้จำได้ดีบางทีเห็นข้างๆเราก็รู้แล้วเป็นใครอันเรียกว่าทีละอันนี้เรียกว่าทีละสัญญามันทำงานแต่ก็แปลกนะคนจำนวนมากเนี่ยนะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้โกรธไป100 ครั้ง1,000 ครั้งก็ไม่ได้ก็ไม่สามารถจะจำความโกรธได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเลยกลับโดนมันหลอกได้ง่ายขึ้นยิ่งโกรธบ่อยยิ่งโกรธง่าย
กรธเร็วนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหรือว่าคนแก่เนี่ยซึ่งผ่านการผ่านความโกรธมาเป็นพันเป็นหมื่นครั้งพอโกรธทีไรเสร็จมันทุกทีกลายเป็นคนโกรธง่ายยิ่งโกรธบ่อยๆมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโกรธง่ายโกรธเร็วมากเท่านั้นที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพอยิ่งเจอความโกรธบ่อยๆก็น่าจะจำได้จำได้ดีจำได้ดีพอมันโผล่มาปุ๊บรู้ทันเลยการที่เคยเปรียบว่าเหมือนกับมิจฉาชีพที่มาหลอกเด็กนะบอกมาที่โรงเรียนบอกเด็กว่าเนี่ยแม่พ่อเนี่ยให้มาหาให้มาพากลับบ้านเพราะวันนี้พ่อแม่ไม่ว่างให้เด็กก็เชื่อเดินตามมิจฉาชีพคนนั้นไปพอไปถึงซอยเปลี่ยวมันก็เอาเงินเอานาฬิกาเอาโทรศัพท์ไปวันต่อมามันมาอีกให้เด็กก็เชื่อนะเดินตามไปเพราะเด็กนี่จำหน้าไม่ได้จำหน้าคนเมื่อวานไม่ได้หรือจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้เลยซ้ำก็เดินตามวิชาชีพคนนั้นไปพอไปถึงซอยเปลี่ยวก็โดนลอกคราบอีกทำงี้สองสามครั้งนี่นะเด็กมันก็จำได้แล้วไอ้นี่หน้าตาแบบนี้อุบายแบบนี้นี่ฉันจำได้แล้วมาหลอกฉันไม่ได้อันนี้คือการเจอบ่อยๆเนี่ยมันน่าทำให้จำได้มันน่าทำให้รู้ทันแล้วก็โดนหลอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะเจอบ่อยแต่ว่าคนจำนวนมากเลยนะก็โดนความโกรธโดนความเครียดความหงุดหงิดเนี่ยหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่เจอมันมาเป็นพันเป็นหมื่นครั้งโดนมันหลอกมาเป็นพันเป็นหมื่นครั้งก็ยังโดนมันหลอกได้ง่ายแล้วก็ง่ายกว่าเดิมด้วยนี่มันก็แปลกดีนะแต่ถ้าเป็นคนฉลาดนี่ถ้าเจอบ่อยยิ่งเจอบ่อยเท่าไหร่ยิ่งจำได้ยิ่งมีความรู้ยิ่งรู้ทันยิ่งย่อจากคนฉลาดเลยแม้แต่พวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพวกลิงพวกหนูพวกเนี้ยนะมันเจอคนบ่อยๆที่มันฉลาดขึ้นมันรู้ทันว่าเราจะมาไม้ไหนกับมันทีแรกเราหลอกมันได้แต่ครั้งที่สองจะหลอกมันได้ยากขึ้นหรือครั้งที่สามเพราะว่ามันเรียนรู้การเจอบ่อยๆสัมผัสบ่อยๆมันทำให้มันฉลาดขึ้นรู้ทันเร็วขึ้นแต่เรานี่พอเจออารมณ์ต่างๆถูกมันหลอกกี่ครั้งก็ยังโดนมันหลอกเหมือนเดิมอันนี้เขาไม่รู้จักเรียนรู้แต่ถ้าเราเริ่มนะเริ่มที่จะเรียนรู้นะเวลาเจริญสติเวลามีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นก็ก็ให้มองว่ามันมีก็ดีนะไอ้ความฟุ้งซ่านความเครียดความเบื่อมันมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆมันให้มาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆเราก็จะจำได้ดีขึ้นครั้งต่อไปมันก็จะหลอกเราล่อเราได้ยากขึ้นมาหลอกเราได้ยากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเรียนรู้นะเพราะว่าพอเจอก็พยายามไปกดข่มผักใสไล่บี้มันหรือไม่ก็ตามมันไปถ้าตามมันไปเรื่อยๆนะก็ไม่ได้เรียนรู้หรือถ้าต้านมันกดข่มมันผักใสมันก็ไม่ได้เรียนรู้เหมือนกันนะเพราะว่าการจะเรียนรู้เนี่ยมันเกิดจากการเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆคนส่วนใหญ่เวลาเจออารมณ์เนี่ยไม่ได้เห็นนะมันเข้าไปเป็นนี่ก็เป็นอยู่สองอย่างนะคือว่าในลักษณะที่ว่าตามันไปตะพุตตะพือหรือไม่ก็ต้านมันแต่ถ้าเห็นเนี่ยเห็นจริงๆเนี่ยเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆบ่อยๆเห็นที่เราเห็นปุ๊บแล้วก็เข้าไปเป็นเลยเห็นปุ๊บแล้วเข้าไปเป็นการเห็นมัน
มันไม่เห็นได้นานเห็นได้แค่สองสามขนาดแล้วค่อยไปเป็นแต่พอเห็นบ่อยๆไปบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะเห็นได้นานขึ้นจากสองสามขนาดก็เป็น6-8 ขนาดแล้วตอนหลังก็พอเห็นบ่อยๆมันก็จําได้อ๋อไอ้นี่ตัวโกรธไอ้นี่ตัวหลงไอ้นี่ตัวโลภอันนี้ตัวหงุดหงิดบางทีการที่เราย้อนกลับมาเตือนใจตัวเองก็ช่วยได้เหมือนกันนะหรือว่าฝึกให้เรารู้จักรู้ทันมันไม่ใช่ในรูปแบบของการเจริญสติอย่างเดียวเมื่อที่แล้วก็ไปอบรมเผชิญกับใจสงบก็มีอาจารย์ประสงค์ปริปุณโณท่านไปร่วมสังเกตการด้วยก็มีโอกาสคุยกับท่านท่านก็มีวิธีการสอนผู้ใหญ่สอนเด็กที่น่าสนใจท่านก็เน้นการสอนท่านเนี่ยไม่เน้นเรื่องความกตัญญูหรือว่าการมีศีลอย่างเดียวแต่ว่าท่านยังเน้นเรื่องการมีสติมีความรู้สึกตัวท่านก็จะชวนเด็กให้จับผีนะจับผีผีหลักๆ ก็มีอยู่ผี3 ตัวนะผีหลงผีโลภผีโกรธบางทีท่านก็มีการเล่นอะไรให้มันสนุกอยู่บ้างเช่นบอกกับนักเรียนบอกกับเด็กบอกผู้ใหญ่ว่าเนี่ยถ้าจับผีได้นะก็มาเอารางวัลก็คือเล่านะว่าตัวเองเคยเห็นความโกรธความโลภความหลงในใจบ้างหรือเปล่านะก็มีเด็กคนหนึ่งมาเล่าว่าเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยจะไปล้างมือนะก็เลยเข้าห้องน้ำแต่พอไปถึงห้องน้ำก็จำไม่ได้ว่าเข้าห้องน้ำมาเพื่ออะไรตัวเองก็ไม่ได้ปวดนะฉี่ปวดอึเอ๊ะแล้วเข้ามาทำไมพอเล่าแบบนี้เสร็จก็มารายงานเนี่ยไอ้ผีหลงเนี่ยจับผีหลงได้แล้วคือตอนนั้นมันหลงเนี่ยหลงไปเข้าห้องน้ำแล้วจำไม่ได้ว่าเข้าเพื่ออะไรจะเข้าไปทำไมอันนี้เราหลงแล้วนะเด็กก็มาเล่าว่าหลงแล้วก็ได้รางวัลไปผู้ใหญ่คนหนึ่งก็มาบอกว่าเนี่ยวางกุญแจรถเอาไว้แต่พอจะขับรถหากุญแจไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออ่ะอย่างนี้ผีหลงละผีหลงเล่นงานละจับได้แล้วก็ได้รางวัลไปอีกคนหนึ่งนะคุยกับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนก็ต่อว่าเขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาก็เลยว่าเพื่อนกลับเนี่ยผีโกรธแล้วก็มาเล่าก็ได้รางวัลอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นอุบายนะที่ชวนให้คนนี่หันมาดูใจของตัวบางทีมันก็เกิดจากการที่ทบทวนเหตุการณ์ในอดีตอาจจะยังไม่ทันเห็นเมื่อมันเป็นปัจจุบันแต่ว่าได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นความเผลอความโกรธหรือความอยากถ้าเรารู้จักทบทวนเหตุการณ์ในอดีตหรือว่ากลับมาสังเกตใจของตัวเองในแต่ละขณะปฏิกิริยาของใจและเมื่อมันเจอสิ่งที่กระทบมันก็ทำให้ได้เห็นใจของตัวเองมากขึ้นคำว่ามีสตินะรู้กายรู้ใจเนี่ยไอ้รู้ใจเนี่ยคือการที่หมั่นสังเกตอารมณ์ของตัวซึ่งมันทำได้ทุกเพศทุกวัยอย่างที่เคยเล่าเนี่ยแม่ก็ถามเด็กเด็กกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะถามเด็กว่าเด็กเห็นอะไรเด็กการที่ต่อเห็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเห็นลูกชิ้นนะเด็กบอกว่าเนี่ยเห็นกายมันเคลื่อนไหวครับนะตอนที่
มือกำลังตักก๋วยเตี๋ยวเห็นกายเคลื่อนไหวตอนที่มือตักก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พอตักก๋วยเตี๋ยวใส่ปากนะก็เห็นกายมันเคลื่อนไหวเพราะว่ากำลังเคี้ยวกรามขยับขึ้นขยับลงแล้วก็เห็นความพอใจในรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเด็กเขาก็เล่านะอันนี้เรียกว่าเกิดจากการที่เขาเฝ้าดูสังเกตดูกายดูใจบ่อยๆไอ้การเห็นกายเคลื่อนไหวนี่ก็ยากอยู่แล้วนะแต่เห็นความรู้สึกพอใจในรสชาติก๋วยเตี๋ยวนี่อันนี้เห็นยากเด็กเขาก็เห็นได้อายุไม่มากถ้าเกิดว่าทำบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะมันก็จะรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดในการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นเองไม่งั้นเนี่ยมันก็ได้แต่ไปสอนคนโน้นคนนี้ให้ปล่อยวางหรือบางทีก็โมโหเขาเพราะเขาไม่ยอมปล่อยวางหารู้ไหมว่าตัวเองต่างหากนะตัวเองก็ไม่ปล่อยวางเหมือนกันไม่งั้นก็ไม่หงุดหงิดนะหรือว่าไม่เศร้าโศกเสียใจถ้าทุกครั้งที่นะเวลาแนะนำใครแล้วเกิดโกรธเกิดโมโหหรือเกิดเสียใจขึ้นมาเนี่ยทั้งที่แนะนำให้เขาปล่อยวางเนี่ยแต่มันก็แสดงว่าตัวเองยังปล่อยวางไม่ได้อันนี้ก็เพราะไม่ได้ดูใจตัวเองนะไปมองแต่คนอื่นต้องเห็นตัวเองอันนี้เป็นหลักเลยนะของนักปฏิบัติต้องหมั่นมองเห็นตัวเองหมั่นมองตนให้มองข้างนอกนี่มันมองเห็นง่ายแต่ถ้ามองไปข้างนอกเตอะพื้นมันก็ทำให้ไม่เห็นตัวเองเวลาตาเห็นรูปก็อย่าลืมนะใจมองเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะเวลาตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงเนี่ยมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีนะชอบก็ดีชังก็ดีมันเกิดขึ้นมาในใจแล้วเนี่ยต้องมีสติเห็นมันหรือว่าใจเราต้องไวพอที่จะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่งั้นอารมณ์เหล่านี้มันก็จะเข้ามาครองใจเข้ามาบงการจิตใจได้ใจจะเห็นอารมณ์เหล่านั้นได้เนี่ยก็เพราะมันมีสติหรือว่าสติมันเจริญงอกงามชาตินี้พูดกันเท่านี้